โอ้ลำบากทำไงทำกินมากค่อยจะได้โอ้ทำดอกเอ้ยผลหญ้าเอ้ยค่อยจะได้มากค่อยวันๆไม่เคยจะไปไหนอยู่ในสวนน่ะแล้วผมมาโดนลมอย่างนี้ทำไงสวนหนึ่งก็ลำบากแล้วค่อยจะได้เงินก็ไม่ได้อีกอายุมันต้นก็เสียหายอีกผมยิ่งช้ำยิ่งมั่งอ่ะทุเรียนเนี่ยไม่ใช่ยังไงอ่ะทุกปีสี่เจ็ดอ่ะล้มไม่ได้แรงถึงขนาดนี้นะมันมาแค่สองชั่วโมงสามโมงก็ไปแล้วทุกปีนี่มันมาตั้งหมดคืนลบคืนวานหมดคืนลบวันนี้อีกอ่ะรวมเถาสองคืนทุกวันเนี่ยเราเห็นทุเรียนมันหล่นขนาดนี้เราหัวอกชาวสวนคิดยังไงนะจะของสวนเนี่ยโอ้ใจหายเหมือนไว้หมดแรงจะเป็นล้มไม่รู้ทำไงอ่ะลำบากอ่ะแล้วทุกคนจะได้เงินก็ไม่ได้เงินเนี่ยมันทำไงเราลงทุนไปปีหมดถึงหลายแสนค่ะปุ๋ยขายยาเนี่ยขวดเป็นพันๆปุ๋ยกระสอบหกพันกว่าเขาจะได้โอ้ไม่มีง่ายเลยทำกินมาเออชาวสวนน่ะทำทุเรียนน่ะนอกจะได้เงินใส่กระเป๋ามาเมื่อไรเออคิดว่าได้แหละครับสิทรัพย์ได้ยังไม่มีเงินใส่กระเป๋ายังไม่หวังอะไรไม่ได้เลยลมมันมาแบบเนี้ยเราไม่มีโอกาสได้อ่ะเดี๋ยวของทำมาจ่างเขาโอนงดฉินนี่นกเดินโกนไปถึงชั่วโมงเองมันก็เล่นยังดูยังเออแต่เดินมาตอนมันเดือดร้อนที่โดนที่เดือดที่ไหนใหญ่เนี่ยสวนใกล้นี่มี